7:07 น.นะคะกลับมาติดตามช่วงที่2ของข่าวเช้าวันหยุดยังคงพูดคุยกันได้ผ่านทาง SMS ของเรา4838990พื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไงเช้าวันนี้เนี่ยลมหนาวมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วรู้สึกได้ค่ะพูดคุยกันมาได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยสำหรับท่านที่ส่งเข้ามาพูดคุยเรื่องสภาพอากาศก็จะได้รับเสื้อของรายการข่าวเช้าวันหยุดไปนะคะวันนี้แจก3รางวัลเหมือนเดิมสีส้มหรือสีม่วงนะคะวงเล็บมาด้วยบางคนเป็นแฟนรายการวงเล็บมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงแรกยังไม่ทันบอกเลยน่ารักมากนะคะแล้วก็มีคำถามจาก Amazing AEC นะคะวันนี้ได้รับก็จะเป็นแจ่วปลาร้าหรือว่าปลาแดกปลาแดกนะคะอร่อยมากเลยคำถามคือมีการจัดรายงานเป็นการจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวของชาวมุสลิมอยากถามว่าประเทศนอกกลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยประเทศไหนที่เขานิยมไปเที่ยวกันมากที่สุดที่ชาวมุสลิมอยากไปเที่ยวไทยอันดับที่1นะคะระหว่างประเทศไทยหรือว่าสิงคโปร์ค่ะค่ะนะตอบกันเข้ามาค่ะมาติดตามข่าวอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นข่าวดีของคุณปอทฤษฎีนะคะก็รับวันพ่อแห่งชาติเลยนะคะเมื่อวานนี้น้องมะลิเนี่ยก็นำเอาพวงมาลัยดอกมะลิเข้าไปไหว้คุณพ่อปอด้วยนะคะก็มีสัญญาณที่ดีจากคุณปอทฤษฎีด้วยค่ะเพราะว่าน้ำอ้อยนะคะก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าช่วงเช้าตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็จะเห็นภาพนี้คือน้องมะลิเนี่ยถือพวงมาลัยเข้าไปแล้วก็ไหว้คุณพ่อไปเต้นเต้นน้องเรียกพ่อขาพ่อขาเนี่ยนะคะแล้วก็เอาพวงมาลัยใส่ถุงเอาไปวางไว้ที่เตียงคุณปอก็คุณโบนะคะภรรยาคุณปอก็เข้าไปกระซิบข้างหูนะบอกว่านี่น้องมะลิเอาพวงมาลัยมานะนะคะคุณปอก็แสดงอาการรับรู้นะคะว่าได้ยินเสียงน้องมะลิพยายามเอียงหน้ามองหาต้นเสียงน้องมะลิก็ยังเรียกเหมือนเดิมค่ะจนกระทั่งเสียงเริ่มดังขึ้นก็อุ้มน้องมะลิออกมานะคะแต่ว่าคุณโบก็ยังคุยกับคุณปอยอยู่ข้างในแล้วหลังจากนั้นคุณโบก็มาเล่าให้คุณอาน้ำอ้อยฟังบอกว่าคุณหมอเนี่ยถอดท่อช่วยพยุงการหายใจของคุณปอออกแล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณปอไม่ชอบเลยแล้วก็อยากให้ถอดออกมาตั้งนานแล้วแต่ว่ายังต้องใช้ออกซิเจนในการช่วยหายใจอยู่ซึ่งสิ่งที่นำความสุขมาให้ทุกๆคนในช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณอาน้ำอ้อยก็บอกว่าก็คือคุณปอเนี่ยสามารถพูดได้เองพยายามจะพูดถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเสียงเป็นเสียงกระซิบเสียงแห้งๆเบามากนะคะคุณโบก็ถามว่าต้องการน้ำดื่มไหมนะคะคุณปอก็บอกว่าอยากดื่มเบปซี่ส่วนอาการของคุณปอทั้งหมดนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเหมือนเดิมถึงจะเป็นสัญญาณดีก็ตามแต่ว่าคณะแพทย์ยังไม่ไว้วางใจหลายต่อหลายอย่างก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันตลอดตอนนี้คุณหมอปล่อยให้ระบบอวัยวะในร่างกายของคุณปอทำงานได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งเท่าที่สังเกตหายใจได้เองแรงขึ้นนะคะซึ่งนี่คือสิ่งที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆคนในครอบครัวนะคะขณะเดียวกันทางนายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีท่านก็บอกว่าคุณปอรักษาตัวมา3สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยเตรียมที่จะส่งนักจิตวิทยาเข้าไปพูดคุยเยียวยาจิตใจเพราะว่าคุณปอสูญเสียเท้าข้างซ้ายไปจากการติดเชื้อก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันค่ะให้กำลังใจกันนะคะเชื่อว่าน้องมะลิน่าจะเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับคุณปอแล้วก็ครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากยิ่งขึ้นเกิดขึ้นในวันพ่อพอดีเลยค่ะนะคะ